วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Trip ครับผมในตู้เสื้อผ้าของลูกผมพอดีแขวนผ้าเยอะไปหน่อยครับผมคานี่มันงอนะครับแล้วมันก็หลุดลงมาเลยเนื่องจากน้ำหนักของผ้าที่มันแขวนถ่วงนะครับจะเห็นว่าตรงจุดยึดมีความเสียหายนิดนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำเสริมความแข็งแรงของมันแล้วก็จะใช้วัสดุที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่เอาไว้ล็อกกับพวกท่อน้ำเวลาที่เราติดตั้งท่อประปาอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีขายเป็นม้วนๆหนึ่งไม่เท่าไหร่แต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใช้แผ่นอลูมิเนียมตรงเนี้ยทำยึดแกนกลางเพื่อไปแขวนกับเพดานของตัวเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะหาจุดกึ่งกลางของมันทำอย่างนี้นะครับอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะครับเราสามารถใช้มือดัดได้เลยหรือว่าเราใช้ครีมนิดนึงก็ได้ครับเราจะเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้สกรูตัวนึงล็อกมันแล้วก็ตรงส่วนปลายฝั่งนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจาะอีกรูนึงเพื่อให้มันล็อกฝั่งนี้นะครับตรงนี้เรายังไม่ต้องใส่น็อตก็ได้เดี๋ยวเราเอาไปยึดก่อนแล้วเราค่อยใส่นะครับเราก็จะเจาะที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อเป็นจุดยึดกับเพดานยึดกับเพดานเราก็ใช้เป็นสกรูเกียวปล่อยอย่างนี้นะครับเราได้ชุดนี้ละเราห่วงที่เราทำตะกี้มาใส่แล้วนะครับแล้วเราก็ติดตั้งให้มันเข้ารูไปก่อนจะเห็นว่าถ้าเราวัดเอาไว้พอดีมันก็จะไปติดกับเพดานแล้วเราก็จะใช้สกรูเกียวปล่อยยึดมันจากนั้นเราก็เอาสกรูอีกตัวหนึ่งมายึดลงไปนะครับสำหรับในกรณีที่ข้างๆมีความเสียหายเราสามารถที่จะติดเหล็กฉาบเข้าไปเพิ่มได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้สองฝั่งเลยนี้เนี่ยแขวนเสื้อผ้าได้หลายตัวเลยครับผมรับรองไม่ลวงแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับ